สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของประเทศไทยที่บอกว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยทรัพยากรนี่จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วนะครับไปพูดคุยกับคุณวันเพ็ญพรมรังสรรค์แกนนำคัดค้านเหมืองแร่ทองคำ7จังหวัดถึงประเด็นที่บอกว่าโอ้โหประเทศไทยนี่มีสายแร่ทองคำพาดผ่านกันเรียกว่าหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวตอนนี้คุณวันเพ็ญอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณวันเพ็ญครับสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญอยากขอให้คุณวันเพ็ญช่วยอธิบายนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วแผนที่สายแร่ทองคำในประเทศไทยนี่มันยังไงกันบ้างครับผมคือจริงๆแล้วทางกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยได้มีการสำรวจมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะครับแต่ว่าไม่เป็นที่เปิดเผยให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบเฉยๆซึ่งเส้นทางโกเบลหรือเส้นทางของทองคำเนี่ยมันผ่ากลางประเทศไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้ทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ถึง31จังหวัดนะคะ31จังหวัดเลยนะฮะค่ะโอ้ทำไมมันยาวอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าจะต้องเอาทองคำออกมาให้ได้นี้หลายจังหวัดนี่ เรียกว่าจะอุดมไปด้วยเหมืองแร่อย่างนี้ใช่ถูกไหมฮะที่ทางบริษัทก็เลยต้องการที่จะทำเหมืองกันก็คือทรัพยากรใต้ดินของเราเนี่ยจริงๆแล้วต่างประเทศเขาเห็นหมดแล้วนะคะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยทำให้ดาวเทียมเนี่ยค่ะสแกนลงไปใต้ดินแล้วทำให้เห็นปริมาณทองคำซึ่งภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสีแดงคือทองคำอะค่ะครับค่าผ่ากลางประเทศไทยเลยซึ่งคนไทยเองนะไม่รู้แต่ฝรั่งนะรู้หมดแล้วนี่คือหายนะของแผ่นดินอยากให้คุณวันเพ็ญช่วยอธิบายนิดนึงนะครับผมได้แผนที่นี้มาจากคุณวันเพ็ญนะครับพื้นที่แนวเส้นทางทองคำนะครับและพื้นที่ขยายโครงการมาตั้งแต่อุตรดิตถ์เลยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรถูกไหมฮะค่ะสระบุรีลพบุรีทั้งหมดเลยค่ะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีครึ่งหนึ่งระยองจันทบุรีนี่ลาดลงมาเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือสายแร่ทองคำใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปสุราษฎร์ธานีสตูลใช่หมดเลยค่ะประจวบคีรีขันธ์ใช่หมดเลยค่ะโอ้โหแล้วนครราชสีมาเนี่ยมันเป็นแถบทางแถบตะวันตกที่เขาเรียกว่าพื้นที่ราบสูงโคราชตรงนี้ด้วยทะเลทองคำมหาศาลแล้วที่จะมีการขออาชญาบัตรสำรวจเอาเฉพาะพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีจันทบุรีระยองนี่ 954,937 ไร่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะยังไม่รวมพื้นที่ใกล้เคียงอีก53แหล่งที่ก็ยังไม่ปรากฏครับซึ่งถ้ามีการ อนุมัติสัมปทานเหมือนผ่านร่างนโยบายทองคำจากนี้นะคะถ้าผ่านนโยบายทองคำจากนี้แปลว่าประเทศไทยเนี่ยจะถูกขุดทั้งหมดผ่ากลางประเทศไทยซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าแค่จังหวัดที่เราเอ่ยมาแต่มันหมายถึงทั้งประเทศไทยเนี่ยนโยบายที่เปิดกว้างเนี่ยจะสามารถให้นายทุนเนี่ยเข้าไปดำเนินการได้ทันทีและที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการขออนุญาตครอบคลุมไว้แล้วเป็นล้านไร่ค่ะอ้าวแล้วตอนแสดงว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลเลือกที่จะให้ประธานอัดเขาเรียกว่าอัดยาบัตรอย่างนี้ถูกไหมฮะค่ะประเทศก็จะพลุนกันเลยก็คือวันนี้พิสิทธิ์โมเดลเนี่ยมันเห็นแล้วค่ะว่าความเสียหายร้ายแรงมากครับที่เขาพยายามบอกว่าทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกขุดทำเหมืองแร่แล้วเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้ในการเขียนรายงานต่างๆ EIA ต่างๆแต่ข้อเท็จจริงที่เราลงไปดูเนี่ยมันฟื้นฟูไม่ได้เราจะเอาอะไรมาแทนภูเขาที่มันหายไปล่ะคะเราจะเอาอะไรมาแทนต้นไม้ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติที่มันถูกระเบิดขุดทำลายแล้วหายไปหมดเลยได้แล้วคะการต่อสู้คัดค้านผังเมืองใหม่มันเกี่ยวเนื่องกับการทำเหมืองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะการแก้ผังเมืองเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าเพื่อเอื้อให้กับการทำอุตสาหกรรมอันใดที่ขัดต่อหลักที่ทำอุตสาหกรรมไม่ได้เนี่ยเขาก็จะแก้ใหม่ปรับผังเมืองใหม่มันจะเป็นสีม่วงอะค่ะครับผมแล้วผังเมืองก็ยังไปละเมิดสิทธิ์ของประชาชนในที่ทำกินของประชาชนเนี่ยที่ทำเลือกสวนไร่นาเนี่ยถูกขีดเอาไปเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ครับซึ่งเรากำลังคัดค้านว่าป่าเนี่ยเอาไปทำเหมืองแร่ได้ประชาชนอยู่มาตามสิทธิ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ประชาชนคนไทยทุกคนพึงมีสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตนเองครับผมแต่พอขีดผังเมืองขึ้นมาใหม่กลายเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประชาชนต้องถูกใช้กฎหมายป่าไม้ให้ออกจากที่ดินไปครับ
ท้ายสุดก็มีการขอทำเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าไม้ได้อ๋อครับผมค่ะละเมิดนะคะละเมิดสิทธิ์ครับผมคือถ้าเกิดอยากจะทำเหมืองป่าไม้ภูเขาหายเลยนะฮะแล้วขีดเส้นเมืองกันใหม่ส่วนไหนที่เป็นส่วนของเกษตรกรรมก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้เข้าไปทำเหมืองได้อย่างนั้นถูกไหมฮะค่ะแล้วตอนนี้ขอถามนิดนึงนะครับปรากฏว่าตอนนี้มีคูปองเพื่อจะแลกผักใช่ไหมฮะใช่ค่ะจังหวัดพิจิตรตอนนี้ชาวบ้านต้องฝากชีวิตไว้กับคูปองคูปองใครเป็นคนให้ครับผมคือทางผู้ว่าตอนเนี้ยคือผลกระทบที่ผ่านมามันรุนแรงตรวจพบว่าเจอสารปนเปื้อนโดยรอบเหมืองหมดแล้วทางจังหวัดเลยนะคะผลสุดท้ายประชาชนไม่สามารถปลูกผักกินเองได้บนที่ดินของตัวเองเขาแสดงว่าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการยอมรับไปไกลๆสิครับว่าการทำเหมืองมันจะส่งผลให้ที่ดินเกษตรกรรมนี้ปนเปื้อนสารโลหะปรากฏหลักฐานมันชัดอยู่แล้วค่ะว่าปนเปื้อนมาตั้งแต่ปี52-53มาแล้วค่ะจนปัจจุบันเนี่ยคูปองนี้แจกมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วฮะก็เพิ่งแจกมาเมื่อช่วงไม่นานนี้นะคะเพราะว่าการดำเนินการแจกผักมันช้ามากครับการประชุมมีผลสรุปมานานแล้วแต่มันมีเรื่องงบประมาณเบิกจ่ายซึ่งประชาชนเนี่ยเข้าไม่ถึงการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐประชาชนกดดันร้องเรียนหลายครั้งมากคูปองที่เพิ่งได้รับกันเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะครับผมครอบครัวนึงจะได้คูปองคนละกี่บาทฮะคูปอง1ใบก็มีมูลค่า10บาท1คนจะได้40บาทต่อ1อาทิตย์แปลว่า1คนเนี่ยได้660บาทนะคะ160บาทต่อเดือนฮะ160บาทต่อ1เดือนใช่ค่ะนั่นคือเบี้ยชีวิตที่สำคัญมากสำหรับประชาชนรอบเหมืองวันนี้โอ้ปกติแล้วคนกินข้าวมื้อนึง หรือว่าผักไปตลาดนี่160บาทใช้วันเดียวมั้งหรืออาทิตย์เดียวมั้งฮะแตงกวาโลเท่าไหร่ล่ะคะเออกระหล่ำโลเท่าไหร่คะพริกขี้หนู20บาทได้นิดเดียวครับผมคือหมายถึงว่าพืชผักสวนครัวปลูกตามรั้วตัวเองนี่กินไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าทางสถาบันนิติกับมอลังสิตเนี่ยผลออกมาแล้วครับแล้วผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีใครไปโกหกได้นะน้ำก็ต้องไปเอาก็ต้องซื้อถูกไหมฮะน้ำเนี่ยก็มีการแจกแต่ว่ามันไม่ทั่วถึงพอไม่ทั่วถึงปุ๊บประชาชนก็ต้องซื้อด้วยเงินตนเองอะค่ะโอ้ตายแล้วคือสรุปง่ายๆพื้นที่เหมืองแร่ทองคำเนี่ย1อากาศไม่เป็นของเราเองนะมันจะปนฝุ่นละอองครับผม2น้ำก็ปนเปื้อนซึ่งมีการตรวจพบโดยกรมควบคุมมลพิษมาแล้วตั้งแต่ปี53นะคะยืนยันไว้ว่าฝนน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานพบการปนเปื้อนแล้วล่าสุดเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่สำคัญน้ำที่พบในท่วมข้างบ่อกากแร่ในแปลงนาของประชาชนเนี่ยตรวจ2ครั้งในปี58นี้นะคะช่วงกุมภาแล้วก็เมษาพบสารไซยาไนด์ที่สูงมากอะค่ะคูปอง160บาทต่อเดือนนี่จ่ายมาพร้อมกันรวดเดียวเลยหรือเปล่าฮะเขาให้ครั้งละ1เดือนนะคะชาวบ้านส่งมาบอกแล้วชาวบ้านไปซื้อตลาดอีกไกลไหมต้องเข้าเมืองยังไงบ้างครับผมมันจะมีผักมานะคะตามที่รูปที่เห็นนะคะจะเป็นถุงๆอย่างนั้นนะคะเขาจะมัดมาแจกอย่างนั้นนะคะก็คือเอาคูปองไปซื้อไปแลกอ่ะเอาไปแลกผักอีกทีนึงแล้วผักเขาก็จะลำเลียงเข้ามาตามราคาอย่างนั้นถูกไหมฮะอาทิตย์ละครั้งใช่ค่ะหน่อไม้สองท่อนนี่กี่บาทฮะไม่แน่ใจรายละเอียดในราคานะคะครับว่ารู้แค่ว่า40บาทเนี่ยเขาบอกมือเดียวก็หมดแล้วค่ะเออนึกไม่ออกเลยว่ายังไงเนี่ยแล้วมันจะกฎกติกานี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับบอกแล้วก็มีการเรียกร้องไปไหมครับว่ามันไม่พอชาวบ้านตอนนี้ช่วงที่ชาวบ้านออกมาประท้วงแรงๆช่วงที่เข้าสำนักนายกมีการตัดน้ำไม่ให้ใช้น้ำแปลว่าถ้าชาวบ้านออกมาประท้วงเรียกร้องเนี่ยพวกเขาจะถูกตัดน้ำตัดที่ผักก็น่าจะถูกตัดถ้าคนไหนดื้อรั้นมันมีแบบอย่างนี้ด้วยอะค่ะข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ด้วยค่ะครับผมแล้วที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยประชาชนที่แถวนั้นเขายังปลูกผักอยู่นะปลูกข้าวด้วยแต่เขาบอกว่าไม่กล้ากินเองนะคะเขาต้องส่งขายต่างจังหวัดคือปัญหาคือผมอยากจะถามเลยว่าตัวเองยังไม่กล้ากินแล้วตัวเองจะส่งขายทำไมอะไรอย่างเงี้ยอาชีพเขาอะค่ะเพราะเขาไม่มีงาน ใครจะเลี้ยงดูเขาอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าใจเขาแต่ว่าปัญหานี่รัฐต้องเข้าไปจัดการดูแลแล้วล่ะครับผมในข้าวนี่ก็ตรวจเจอสารโลหะหนักในผักกวางตุ้งตรวจเจอไซยาไนด์ปี53นะคะเนี่ยตรวจเจอมาตั้งแต่นู้นแล้วค่ะครับผมในปลาในน้ำในร่างกายคน30คนปี54ครับโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีตรวจเจอไซยาไนด์
แล้วมันล่วงเลยล่าช้ามันจนถึงบัดนี้ค่ะแล้วประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากเสียชีวิตลงเรื่อยๆค่ะครับแต่ความรุนแรงในพื้นที่หรือความกดดันเนี่ยทำให้เขาไม่กล้าเอาศพมาพิสูจน์นี่คือปัญหาหลักค่ะครับผมค่ะโอ้เห็นแล้วเครียดเลยเครียดก็คือเห็นใจแทนนะเห็นใจแทนแต่ในขณะเดียวกันชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปนี่ทำยังไงดีแล้วมันยังมีคดีกันต่ออีกเอาไว้เดี๋ยวเรื่องคดีเดี๋ยวถามในรอบหน้าได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณมากมากนะครับคุณวันเพ็ญครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะนั่นก็เป็นเสียงจากคุณวันเพ็ญพรหมรังสรรค์แกนนำคัดค้านเมืองแร่ทองคำ7จังหวัดนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อตอนต้นผมได้คุยเรื่องของผังเมืองนะครับที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะที่นี่เท่านั้นทั่วประเทศไทยตอนนี้มีผังเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกนี่เขาสู้กันแบบเรียกว่ายกเมืองสู้กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจะสู้ได้สู้ไม่ได้อย่างไรเขาก็สู้กันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการตั้งโต๊ะกันกลางตลาดเลยเพื่อที่จะล่ารายชื่อคนที่คัดค้านแล้วก็ไม่เอาผังเมืองใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณสุการชัยวุฒิเอกไพบูลย์กลุ่มคัดค้านผังเมืองใหม่นครนายกต้องไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมครับตอนนี้สายพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุการชัยครับสวัสดีครับผมสุการชัยครับครับคุณสุการชัยเห็นว่าคุณสุการชัยนี่ถึงขนาดตั้งโต๊ะล่ารายชื่อกันเลยใช่ไหมฮะกลางตลาดเลยนะครับผมทำคนเดียวเลยฮะเห็นในรูปมีคนเดียวเลยคนเดียวครับคนเดียวครับก็จะมีบางครั้งก็จะมีคนมาร่วมช่วยกันนะครับผมมักจะเป็นคนเดียวครับก็คือว่างคนเดียวก็ทำคนเดียวก่อนแต่ว่าก่อนหน้านี้มีการตั้งเวทีกันเลยใช่ไหมครับครับผมก่อนหน้านี้เราก็มีเวทีที่อำเภอองครักษ์นะฮะครับก็ตั้งเวทีใหญ่นะแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนเรื่องผังเมืองนี้ครับผมครับแล้วก็มีการประชุมกับทางผู้ว่าด้วยใช่ครับใช่ไหมครับขอทราบความคืบหน้าของการเรียกร้องขณะนี้แล้วก็ขอทราบความคืบหน้าของการเดินหน้าของภาครัฐนะฮะครับผมครับผมจะสรุปสั้นๆนะฮะว่าตอนนี้นะครับว่าขบวนการนะครับยื่นคำร้องนะครับเรื่องผังเมืองนี้นะฮะก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับตามกำหนด90วันครับคงเราต้องรอนะภาครัฐนะฮะที่ว่าจะประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเรื่องผังเมืองนะฮะแล้วก็มีมติออกมาเมื่อมีมติออกมาแล้วนะทางคณะกรรมการนะครับผังเมืองนะครับที่ปรึกษาเรื่องผังเมืองนี้ครับจะเอามตินี้บอกให้กับประชาชนนะครับที่ทำเรื่องร้องเรื่องคัดค้านทางนี้ครับครับพอจะทราบลึกๆไหมฮะว่าผังเมืองใหม่นี้จริงๆแล้วทางการต้องการเอาไปทำอะไรกันแน่ในผังเมืองใหม่ครั้งนี้นะครับเราจะเห็นว่าประชาชนนี้นะฮะไม่มีส่วนร่วมเลยนะกลายเป็นว่ามีแต่ภาคอุตสาหกรรมนะครับครับมีภาคอุตสาหกรรมแล้วก็มีประชาชนนะครับบางคนคือบางคนนี่มีประชาชนเพียงคนเดียวนะมาขอยื่นแก้ไขครับนะครับเมื่อยื่นแก้ไขแล้วนะครับไปรวมกับภาคอุตสาหกรรมนะครับก็กลายเป็นว่าภาคอุตสาหกรรมนะครับกับประชาชนบางคนนี้นะครับได้ไปขอแก้ไขผังเมืองในปี55ครับแล้วก็จะมาใช้ในปี60นะซึ่งมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับภาคอุตสาหกรรมครับซึ่งมันนะครับไม่สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดนครนายกครับแล้วก็ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครนายกครับแล้วก็เรื่องใหญ่คือว่าประชาชนนี้นะครับไม่มีส่วนร่วมเลยนะครับเพราะว่าในคณะกรรมการที่ปรึกษานี้นะครับไม่มีสัดส่วนของภาคประชาชนเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเลยกลายเป็นของภาครัฐครับนะถึง 90% คุณสุการชัยครับจริงๆแล้วนี่ผังเมืองใหม่นี่เขาจะเอื้ออะไรกันแน่อย่างเช่นโรงไฟฟ้าขยะเส้นทางทำเหมืองแร่ทองคำหรือเมืองอุตสาหกรรมจะต้องขยายขึ้นหรืออะไรกันแน่ฮะคือตัวนี้นะครับมันจะเน้นในเป็นภาคอุตสาหกรรมหนึ่งส่วนครับและอีกหนึ่งส่วนนะครับมันจะเป็นการปลดล็อกให้กับโรงไฟฟ้านะโรงไฟฟ้าชีวมวลนะซึ่งในนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถที่จะใช้นะ
เป็นพลังงานทดแทนซึ่งพลังงานทดแทนนี้ก็เป็นพวกขยะก็ได้ครับนะแต่เขายกเว้นการใช้ปิโตรเลียมซึ่งก๊าซไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้แต่เปิดช่องว่างให้กับถ่านหินนะครับหิน1นิวเคลียร์2ตัวนี้เขาเปิดช่องว่างสามารถที่เอามาใช้ได้เลยนะแล้วอีกหนึ่งส่วนคือว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเหมืองแร่นะครับซึ่งนครนายกนี้นะครับมันมีสายแร่ทองคำอยู่นะถ้าหากเกิดเป็นเปิดอาญาบัตรสายแร่ทองคำเมื่อไหร่นี้นะระบบนิเวศจะเสียหายสิ่งแวดล้อมเสียหายทันทีอย่างเช่นเหมืองที่พิจิตรนะหรือว่าที่พิจิตรโลกอย่างทุกวันนี้ที่ยังมีการคัดค้านกันอยู่นะซึ่งตัวเราก็กังวลใจเรื่องนี้และก็กำลังดำเนินการที่จะทำเรื่องคัดค้านตัวนี้อยู่เช่นกันครับครับเรื่องของความเข้มแข็งของภาคประชาชนนี่การตื่นตัวทั้งจังหวัดหรือว่าก็แค่บางส่วนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆแค่นั้นเองตอนนี้ถึงไหนแล้วฮะตอนนี้เราจะทำแบบมุมตั้มคือกระจายจากไข่แดงจากจุดเล็กๆนะฮะกระจายไปสู่ชุมชนนะครับเร็วๆนี้เราจะมีการประชุมกันทั้ง4อำเภอนะเราจะคัดสรรนะครับเป็นลักษณะผู้นำชุมชนนะครับหรือว่าเป็นจิตอาสานะเพื่อมาคุยกันนะครับในเรื่องของผังเมืองครับเราจะคัดสรรนะครับใน4อำเภอนี้นะคัดสรรมาเพื่อเป็นอนุกรรมการครับนะครับในการบริหารจัดการเรื่องผังเมืองเพราะเราจะกำหนดตัวเราเองนะครับเพื่อให้มีประชาชนนี้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะแล้วในอนุกรรมการนี้นะฮะจะรับการแต่งตั้งขึ้นไปเป็นนะครับคณะกรรมการที่ปรึกษาใน21คนนะครับที่จะไปทำเรื่องผังเมืองนะเพราะฉะนั้นในภาคประชาชนก็จะมีสัดส่วนถูกไหมครับซึ่งแต่ก่อนนี้จะไม่มีแล้วเราจะประชุมกันไวๆเนี่ยแหละครับครับผมขอถามคำถามสุดท้ายถ้าจะไปเจอคุณสุการชัยตลาดไหนจุดไหนกี่โมงถึงกี่โมงบ้างครับถ้าหากจะไปเจอผมนะครับก็ผมจะอยู่นะตั้งแต่เช้านะสะดวกเลยทุกวันนะแต่จะต้องโทรมาล่วงหน้าเพราะว่าภารกิจของผมนี้นะครับจะอยู่ภาคประชาสังคมเยอะนะครับผมอาจจะต้องออกไปเดินทางข้างนอกหมายถึงว่านะตลาดเอาตลาดไหนก่อนนะตลาดไหนก่อนมาที่ตลาดนัดหน้าอำเภอได้เลยครับตลาดนัดหน้าอำเภอทุกวันจะมีวันอังคารและวันศุกร์ครับมาเจอกันที่ตลาดนัดหน้าอำเภอช่วงเช้าครับช่วงเช้านะตลาดนัดหน้าอำเภอช่วงเช้าตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะฮะจนถึงสิบโมงครับที่เหลือผมจะอยู่บ้านอังคารกับศุกร์นะอังคารกับศุกร์อังคารก็ศุกร์ครับโอเคนะครับ okay. ใครที่อยากจะไปแลกเปลี่ยนใครแลกเปลี่ยนทัศนะหรือว่าไปเขาเรียกว่าลงรายชื่ออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับได้ครับเราก็ให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษานะฮะเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองนะครับแล้วก็เรื่องสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองนะครับเพื่อให้ประชาชนนี้ได้รู้สิทธิและหน้าที่นะครับในการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับแล้วก็จะได้มีส่วนร่วมในทุกๆเรื่องครับผมเอาละครับขอทราบความคืบหน้าแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคืบหน้าอย่างไรผมก็จะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ทราบแล้วก็สัมภาษณ์คุณสุการชัยด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนั่นก็เป็นเสียงจากคุณสุการชัยวุฒิเอกไพบูลย์กลุ่มคัดค้านผังเมืองใหม่นครนายกต้องไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงที่2อย่างพบกับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์อยู่นะครับแต่ว่าในช่วงที่2จะเป็นอะไรต้องติดตามอย่ากระพริบตานะครับสักครู่เดี๋ยวครับ